วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่บ้านมากเลยทำไมต้องใส่ถุงล่ะคือหิ้วกลับบ้านไงทำไมถึงได้ร้องเพลงได้แบบไม่ว่าจะอารมณ์ไหนฟิลไหนเพลงไหนแต่โดยเฉพาะเพลงเนี้ยใช่มันยิ่งให้แก้มเอาจริงนะเหมือนท่อนฮุกอะถึงแม้ว่าเนื้อเพลงมันเหมือนกันแต่ฟีลลิ่งในแต่ละครั้งที่ร้องการดีไซน์การร้องที่แบบแตกต่างดีไซน์ยังไงอะจากแบบเริ่มต้นไปจนถึงจบเพลงเนี้ยมันจะเป็นการค่อยๆไต่ระดับความรู้สึกแก้มว่าด้วยจากเนื้อหาของเพลงฮุกแรกมันแบบ
เหมือนเราพูดให้ฟังแบบยังไม่หนักมากมันแบบต้องการแค่กอดอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเลเวลมันจะค่อยๆขึ้นจากเนื้อหาของเพลงอะค่ะแต่คือตอนหลังคือแบบต้องมากอดฉันแล้วนะใช่จ้าอย่างนั้นเลยโดยท่อนแบบเสียใจนี่มันขยี้มากนะมันแบบสูงแบบสุดๆเลยอ่ะมันสูงด้วยแล้วมันก็แบบทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกของการแบบเจ็บปวดอ่ะเมื่อกี้ถ้ากล้องจับหน้าคนนั่งฟังในสตูนะคุณผู้ชมแก้มหน้าสบายมากแต่หน้าคนดูแบบคือแบบสุดมันเพราะจนโอ้ยแบบมันอยากจะนั่งฟังอย่างเดียวโดยไม่ต้องถามอะไรแล้วอ่ะจริงๆคือมันฟินมากถามนี้ละกันแก้มร้องเพลงมาเยอะมากค่ะค่ะระหว่างซิงเกิลตัวเองเพลงโปรเจกต์พิเศษหรือเพลงจากละครเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างเวลาที่เราต้องไปทำการอัดเวลาร้องเนี่ยฟีลลิ่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยการทำการบ้านอะไรมันต่างกันไหมมันแก้มว่ามันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาของเพลงอยู่แล้วแล้วก็ตามความรู้สึกของสิ่งที่เราต้องไปเจอในแต่ละเพลงเราต้องพาเพลงไปเพราะเราเป็นศิลปินคนหนึ่งที่จะนำพาเพลงให้มันมีมิติมากขึ้นบอกเรื่องราวผ่านเมโลดี้ถูกต้องอันนั้นคือสิ่งสำคัญเลยมันเป็นแก้มว่าจากจุดแรกตั้งแต่ร้องเพลงมาจนถึงทุกวันนี้แก้มว่าแก้มเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานต่างๆเราเจอเหตุการณ์ในเรื่องของเพลงนี้เป็นอย่างนี้มันคือการฝึกฝนฝีมือตัวเองอะคุณเข้าถึงอารมณ์เพลงได้แบบเร็วมากอย่างเพลงนี้เพลงจากละครรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงแค่กอดคุณต้องเข้าใจความรู้สึกของพี่บีน้ำทิพย์หรือแป๊ดที่มีความแบบperfectionist อ่ะถูกต้องเป๊ะทุกเรื่องแป๊ดทุกเรื่องคือภายนอกกับภายในผู้หญิงคนนี้คือต่างกันมากใช่อันนี้พี่พูดถึงแป๊ดลูกไม่ต้องยิ้มอ้าวผู้หญิงหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้ใช่ใช่กำลังบอกเลยว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่ดูอาจจะเป็นคนทำงานเก่งดูเป็นคนร่าเริงหรืออะไรแบบนี้เขาจะมีมุมอ่อนแออยู่แล้วแก้มว่าทุกคนแก้มว่าทุกคนเพียงแค่ว่าการแสดงออกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแป๊ดเนี่ยเขาด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเขาเป็นเหมือนเป็นบอสหน่อยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูแลคนมีความเป็นผู้นำถูกต้องเขาก็เลยเป็นคนถูกรังแกต่อหน้าคนอื่นเขาจะต้องแบบฉันสตรองฉันจะต้องพุ่งไปข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเขาคือผู้หญิงคนนึงที่มีความรู้สึกเนี่ยเหมือนเพลงเลยอ่ะเนื้อเพลงอ่ะใช่ไงฉันก็แค่แบบเจ็บร้องไห้ฉันก็มีน้ำตาที่เข้าใจร้องไห้เป็นนะร้องเจ็บฉันเป็นมโนดฉันเป็นคนทั่วไปอยากได้คนมากอดฟีลนั้นเลยค่ะของเพลงนี้นี่แล้วนอกเหนือจากเรื่องของการอินกับเพลงว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ดูเป็นผู้หญิงแกร่งเนี่ยแล้วฟังเพลงนี้เดี๋ยวเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะต้องอินแบบอินมากชุดของแก้มค่ะที่เราเห็นใช่ขอคุยต่อเรื่องชุดหน่อยที่ตอนแรกมายืนแล้วมันเหมือนกันเลยเนี่ยชุดเดียวกันเพราะมันชุดเดียวกันเพียงแค่ว่าถอดออกได้ก็คือจะมีเป็นขนนกที่มือแต่คุณดีไซน์เองใช่ใช่ดีไซน์คือเรารู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบประมาณนี้ อะไรเงี้ยค่ะด้วยธีมที่พี่ทีมงานแรงบันดาลใจมาจากอะไรในการดีไซน์ในส่วนของชุดคาแรคเตอร์ชุดนี้ในมิวสิกวิดีโอในเพลงนี้เขาขอแค่สีสว่างสีเป็นสีขาวโทนสว่างใช่ไหมคะที่เขาบรีฟมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทำให้เป็นกิมมิคแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งแต่ก็อ่อนนุ่มในตัวเองเพราะว่าใน MV จะมีขนนกใช่ทีมใช่ค่ะก็มันถอดเข้าถอดออกได้ไม่แต่เนี้ยพอโดนแต่ว่ามันแข็งแกร่งมันเหมือนชุดเกาะฉันต้องปิดตัวเองแต่จริงๆแล้วอ๋อนี่ไงมันก็เลยเหมือนกับตรงนี้คือความแข็งแกร่งแต่มันวิบวับมากใต้ชุดขาวใช่จ้าแล้วเราก็ต้องมีความเฉียงเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ 100% หรอกเราก็เฉียงขึ้นได้ไงนี่เราใส่ใจเราไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกไม่ได้คิดไม่คิดได้ตรงเนี้ยแล้วเพชรเม็ดซ้ายฝั่งเนี้ยมันแสดงออกถึงอะไรแสดงออกถึงความเยอะคุณอย่ารีบไปดิเดี๋ยวเขาคิดไม่ทันโอเคไม่อันนี้เป็นดีไซน์คนไม่เกี่ยวกับเพลงมันเข้ากับงามมันเข้ากับตามันเข้ากับชุดมีงานต่อไปงานต่อไปร้องเพลงต่างจังหวัดแม่เฮ้ยมีงานจ้างคือดีใจได้กลับมาทำงานแล้วตอนนี้หลังจากโควิดยังไงก็ให้แก้มฝากผลงานหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ครับแค่กอดแล้วก็ฝากละครด้วยรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงครับค่ะก็ฝากเพลงนี้นะคะเพลงแค่กอดนะคะเป็นอีกเพลงนึงที่
แก้มแล้วก็ทุกๆคนเต็มที่มากๆในส่วนของเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในละครเรื่องรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงค่ะติดตามละครแล้วแล้วก็ฟังเพลงได้นะคะมี MV ให้ชมแล้วนะคะทาง YouTube ของช่องวัน31ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยค่ะฝากด้วยค่ะละครเราด้วยสิละครใช่ใกล้แล้วใช่มั้ยละครเราด้วยโอ้ซีรีส์เราอ่ะซีรีส์ของเราชื่ออะไร My Sassy Princess ใช่ๆๆคือหันไปถามก่อนเพราะจำไม่ได้ชื่ออะไร My Sassy Princess ใช่ครับเรื่องแรกที่เราไปเล่นเป็นซินเดอเรลล่าถูกไม่ใช่พี่เป็นนะคะไม่ได้ผมเป็นอยู่แล้วเราเป็นนางฟ้าไม่ทันหัวและนี่คือผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของพระเอกเห็นไหมฝั่งด้วยฝั่งต้องรอติดตามนะคะงานทั้งในทีวีแล้วก็งานอีเวนต์ตอนนี้ก็กลับมาแน่นแล้วนะคะเธอมาทวงบัลลังก์ของเธอคืนยังไม่แน่นขนาดยังได้อีกยังมีเวลารับอีกติดต่อผู้จัดการแก้มเข้ามากันนะคะไอจีได้มีเบอร์ผู้จัดการให้คุณขายงานแค่นี้วันนี้ขอบคุณแก้มมากขอบคุณครับ